เริ่มเลยพี่จ๋ากราบสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนที่เคารพรักทุกคนครับที่ผ่านมาเรามีบทบาทเรื่องราวของพี่พีเคเยอะเหมือนกันเป็นน่าจะเป็น first gate ด่านแรกด่านแรกตั้งแต่แบบแถลงยาจนกระทั่งเปิดตัวก็คืออยู่ทุกโมเมนต์เพราะว่าเราทำรายการด้วยกันตอนเช้าเราเป็นห่วงเขาขนาดไหนกับเรื่องที่เกิดขึ้นคะนิดนึงครับจริงๆตัวไม่ค่อยห่วงมากพี่พีเคเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะเออมันสิ่งที่เขาทำเขาน่าจะคิดมาดีแล้วก็เลยแบบส่งแค่กำลังใจแต่ว่าความเป็นห่วงให้เป็นหน้าที่ของครอบครัวเขาดีกว่าจริงๆเรื่องอะไรที่เราแบบรู้สึกอยากจะเตือนพี่คนนี้มากที่สุดเลยจริงๆดาด้าเขาก็เตือนไปเยอะแล้วจริงๆตูมไม่กล้าเตือนหรอกครับตูมไม่กล้าเตือนหรอกครับเพราะว่าตัวตูมเองก็ไม่ได้แบบเป็นเด็กที่เพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยครับมีแค่ส่งกำลังใจดีกว่าแต่ว่าจะไปเตือนเลยอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าแต่แค่เป็นห่วงเฉยๆมากกว่าอะไรห่วงมากที่สุดอ่ะอะไรที่ห่วงก็เรื่องที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็น่าจะห่วงเรื่องแบบเรื่องสภาพจิตใจเรื่องการคบหาคนมากกว่าครับผมอย่างเราให้กำลังใจเขาว่ายังไงคะก็มีแบบมีให้กำลังใจเชิงแบบว่าจิกกัดมากกว่าตูมน่าจะแบบเพราะว่าจริงๆตูมว่าพี่ยังคนอย่างพี่พีเคอะครับถ้าไปพูดแบบซอฟๆพูดแบบธรรมดาเขาไม่ฟังหรอกครับต้องพูดให้เขาแบบตื่นหน่อยเฮ้ย brother wake up please ประมาณนี้ให้เขาตื่นเนี่ยเขาบอกเขาไปว่าไงก็บอกไปว่าแบบจริงๆแล้วถ้าสภาพจิตใจยังไม่หนักแน่นก็อย่าพึ่งจะไปหาใครมาเป็นตัวทดแทนนะคือตุ้มบอกเขาไปแบบนี้ตรงๆมากกว่าแต่ว่าตุ้มคิดว่าพี่พีเคเขาก็ให้เหตุผลมาว่าเขาอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็จะสวนกลับไปว่าพี่มนุษย์ทุกคนเกิดมาคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วตอนที่เจอเขาหนักแน่นยังล่าสุดเจออาทิตย์ที่แล้วครับก็เขาเพิ่งเปิดตัวเราบอกว่าอย่าเพิ่งมีใครตอนนี้เพราะยังเป๋อยู่แต่เขาเปิดตัวไปแล้วคือเตือนไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือสตอรี่พร้อมเชิญ เราก็เลยไม่รู้คือจริงๆตูงกับพี่ด้ามีการปรึกษากันตลอดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตูงจะฝากเตือนไปผ่านพี่ดาด้าเพราะพี่ดาด้าครับพี่เคเขาเติบโตมาด้วยกันแต่ตูงเป็นรุ่นน้องเพิ่งอยู่ในตึกไม่ถึง10ปีตูงจะไม่ค่อยกล้าแบบไปบอกเขาว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาด้วยแหละแต่เพียงแค่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาเอามาแชร์กับทุกๆคนมากกว่ามันเลยทำให้เราไม่กล้าออกความคิดเห็นเยอะแต่ส่วนตัวแล้วก็อยากให้เขามีสติในทุกขณะจิตในการใช้ชีวิตนะครับจริงวันนี้ว่าพี่เราไวนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงไม่กี่วันก็เปิดตัวใหม่แล้วก็ทุกคนคิดว่ายังไงครับตรงคิดเหมือนกับทุกคนครับตรงคิดเหมือนกับทุกคนครับตรงก็รู้สึกว่ามันไวไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดมันใช่คือตรงเชื่อว่าทุกการเลิกราทุกคนบาดเจ็บหมดใช่ไหมครับและทีนี้เนี่ยทุกคนต้องการที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ move on เพราะฉะนั้นเนี่ยการ move on ของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนบางคนเนี่ยสละโสดปุ๊บพอได้โสดปุ๊บ move on ก็คืออยู่คนเดียวมีความสุขกับชีวิตโสดแต่บางคนพอแบบเลิกปุ๊บฉันต้องมีใครคนใหม่เลยทันทีฉันอยู่คนเดียวไม่ได้คือเราต้องยอมรับว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนความหนักแน่นมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วตูมก็ไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าทำไมถึงรีบมีแล้วทำไมถึงไม่อยู่กับตัวเองบ้างเพราะว่าเขาอาจจะลองอยู่กับตัวเองแล้วอยู่ไม่ได้ก็ได้ยังไงกับเรียนเหรอคะเขาเปิดตัวแล้วแหละเปิดชื่อได้เรามองว่ายังไงกับคนนี้กับพี่ชายเราน่าจะแบบดูแลกันได้ไหมคือจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตูมตกใจตรงที่เขาเปิดตัวกันกลางคืนวันอังคารแล้ววันพุธเขามาจัดรายการแล้วมาเลยด้วยกันเลยแล้วก็กูต้องยังไงตอบว่าอะไรอย่างนี้เป็นการมาแนะนำไหมเขาน่ารักไหมน่ารักนะครับเขาคือน่ารักปกติเธอนี่มันไม่ใช่ละครนะเธอมันเขาไม่ใช่เดินมาแบบฉันเนี่ยแหละอะไรเงี้ยไม่ใช่คือเขาก็มาแบบปกติแล้วก็ยกมือไหว้กันทักทายกันปกติครับแต่ว่ายังไม่ได้คอมเมนต์ตูยังไม่ได้คอมเมนต์เพราะว่าเขาไม่ได้ถามความคิดเห็นเรานี่เขาก็แค่พามาแนะนำแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงน้องเขาไม่ได้ถามคำถามไม่มีแซวอะไรไม่กล้าแซวเพราะว่าเขาดูมาแรงกันทั้งคู่หมายถึงว่าเขาเปิดตัวมาแรงแต่ว่าจริงๆพี่ๆเขารู้จักกันมานานแล้วนะครับเขาก็บอกตูมว่าเขารู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าตูมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไปเจอกันได้ยังไงรายละเอียดอะไรเงี้ยก็คือทุกคนเซอร์ไพรส์ตูมก็เซอร์ไพรส์พร้อมกับทุกคนเลยครับจริงๆในฐานะน้องคนหนึ่งเรามองว่าเวลาที่พี่เคมีความรักกับผักเขาจะเป็นคนแบบไหนอะคะเขาเป็นคนที่ใส่ใจแฟนคนที่เอ็นดูแฟนติดแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่เคยได้กับพี่พีเคเนาะเราก็ไม่รู้ว่ากับแฟนเขาเป็นยังไงแต่ว่าจากที่สัมผัสพี่พีเคเป็นคนใจครับใช้คําว่าใจกับแฟนดีกว่าก็คือแบบดูแลเต็มที่เปย์อยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้ประมาณนี้มากกว่าครับเท่าที่สังเกตนะคนนี้เราเชียร์มั้ยอ่ะอุ๊ย
ตูมก็เป็นกำลังใจให้ดีกว่าครับเป็นกำลังใจให้ดีกว่าคือถ้าพี่มีความสุขเราก็มีความสุขใครมีความสุขเราก็ยินดีดีกว่าครับผมโอ้ยเรือตกเลยอ่ะเออกลัวพี่ๆเขาดูอยู่คือตูมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดพี่ๆเคดูอยู่นะครับคือตูมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชีวิตคู่ของพี่เลยเพราะว่าคนเราอ่ะเตือนให้ตายห้ามยังไงถ้ามันจะไปมันจะเอาก็ต่อยเข้าไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยตูมว่าอย่างพี่พีเคคนบางคนเขาเติบโตจากประสบการณ์แต่พี่พีเคอาจจะเติบโตจากความผิดพลาดก็ได้ก็ให้เขาเรียนรู้ไปแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขามีความสุขดีคนที่เขามีอยู่รอบตัวเป็นพลังบวกให้กับเขาให้เขาเดินหน้าต่อได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็อยากจะให้กำลังใจในฐานะน้องแล้วก็เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งนอกเหนือจากหน้าไมค์ที่ได้คุยกันในรายการอะไรเงี้ยหลังไมค์แล้วพี่เคเขาได้พูดอะไรบ้างจริงๆคุยกันหลังไมค์เยอะกว่าหน้าไมค์ที่พี่ๆสื่อเห็นนะมันคือแบบเศษหนึ่งส่วนน้อยนิดของสิ่งที่เราคุยกันหลังบ้านนะครับเพราะว่าหลังบ้านเราต้องคุยกันเยอะอยู่แล้วแสดงว่าหลังบ้านนี่เข้มข้นมากเลยใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดเห็นดาด้าในสื่อแบบไหนในหลังบ้านคือบวกไปอีกเท่าหนึ่งจริงๆพี่คือเวลาพี่ด้าเขาดุพี่พีเคหรือเขาสอนอ่ะตูมเป็นคนปากจัดอยู่แล้วนะตูมฟังพี่ด้าตูมยังต้องแบบแม่ใจเย็นๆเจแววลงแล้วคือแบบเพราะว่าพี่ด้าเขาก็สามารถรีแคปชีวิตพี่พีเคได้ตั้งแต่แบบเขาบอกเขากูเห็นมาแล้วกับแฟนทุกคนอ่ะเขาสามารถพูดได้อย่างเงี้ยครับแล้วพี่แคร์เวลาโดนดุมีปฏิกิริยาไหมครับเขาดื้อหรือเขาแบบเขาชนหรือเขาเถียงว่าอย่างไรโอ้โหขอพูดตรงนี้ได้ไหมฮะพี่พีเคดื้อมากครับมากครับไม่ค่อยฟังเขามีเหตุผลของเขาเสมอๆอย่างนี้แหละครับคนดื้อมักจะมีเหตุผลของตัวเองที่ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่สอดคล้องกับเหตุผลของเราอยู่แล้วแล้วคือพอมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปสอนเขามากไปเตือนเขามากพอเขาดื้อเราก็ไม่กล้าแหละอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มากกว่าแล้วแต่เหตุนะเงียบหรือว่าเขาจะแบบโต้กลับเลยค่ะถ้าเกิดเป็นพี่ด้าสอนคนเดียวหรือว่าติดคนเดียวเขาจะเถียงแต่ถ้าเกิดมีตูมด้วยเขาจะต้องเงียบแล้วเพราะมันคือการรุมแล้วมันคือการรุมกันแล้วคือไม่ต้องห่วงนะครับทุกๆคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เชิงบวกเชิงลบในโซเชียลอ่ะเรานํามาแจ้งเรียนพี่พีเคหมดเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้อ่านเราก็จะอ่านว่าเฮ้ยพี่ตอนนี้ประชาชนมองแบบนี้อยู่นะทําไมพี่ไม่ลองแบบนี้แบบนี้แบบนี้ล่ะประมาณนี้มากกว่าเชิงบวกแหละใช่ครับส่วนไหนเชิงบวกบวกแบบเข้ามาดิบวกเชิงบวกแบบเข้ามาเลยคอมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าแบบพี่เราแย่ขนาดนี้เลยหรอมันมีเยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของคาบเกี่ยวในเรื่องของการคบคนมากกว่าที่ตูมรู้สึกคอนเซิร์นเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจแบบความคิดความอ่านของพี่เคทั้งหมดเนื่องจากเขาก็มาจากเมืองนอกเมืองนาด้วยแต่เราเองก็มาจากเมืองนอกเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็มองว่าโอเคคนเมืองนอกมันอาจจะห่างๆหรือเปล่าแต่ว่าบ้านเรามันยังมีคําว่ามารยาททางสังคมมันยังมีคําว่าศิลปะวัฒนไม่ใช่วัฒนธรรมเรียกว่าศิลธรรมยังมีตรงนี้อยู่มันก็เลยอาจจะทำให้เขาแบบไม่ค่อยฟิตอินกับกระแสในตอนนี้เท่าไหร่ครับอยากคำเตือนอยากคำแนะนำที่เราแนะนำไปค่ะมีรู้สึกว่ามีสิ่งไหนที่พี่พีเคเขานำไปใช้จริงๆแล้วรู้สึกว่าเออเห็นผลจริงๆอ่ะคือพี่พีเคอะครับเคยถามตูมกลางรายการสดเลยว่าเฮ้ยมาตูมถามจริงเหรอตอนที่ยูโดนทัวลงยูผ่านมาได้ยังไงเรื่องอย่างครับตูมก็จะให้คำตอบที่จริงใจที่สุดเลยก็คือแบบพี่ถ้าเกิดเราทำอะไรผิดถ้าเกิดสังคมมันติเตือนเราอะแสดงว่าเราผิดแล้วนะถ้าเราทําอะไรผิดเราต้องอันดับแรกคืออย่าเพิ่งไปมองใครว่ามองฉันถูกบ้างได้ไหมหันมามองที่ตัวเราเองก่อนว่าเราสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนให้ตัวเราอ่ะดีขึ้นมาได้อีกนิดนึงอย่างไรบ้างตัวก็จะบอกพี่เคว่าคอมเมนต์ติชมมันเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะต่อให้เขาด่าเรานั่นแสดงว่าเขาต้องการเห็นเราพัฒนาเป็นคนดีสู่สังคมนะคือพยายามให้มองเป็นในมุมบวกไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่แต่ที่ว่าเขาจะมองแบบไหนครับแต่ส่วนตัวตูมองว่าทุกๆคอมเมนต์ติมันสามารถพัฒนาให้ตัวเราเติบโตไปในทางที่ดีได้ถ้าเราเปิดใจและไม่เป็นน้ำเต็มแก้วเรามีการแนะนำถึงการใช้โซเชียลของเขาไหมครับว่ามันต้องมีสติขนาดไหนกับการโพสต์ในแต่ละอย่างแบบนี้บอกว่าอย่างตัดเน็ตใช้คำนี้ได้เลยตูมแบบตูมกล้าพูดเลยพี่ตูมแบบปากเปียกปากแฉะมากกับไอ้แบบอย่าพึ่งโพสต์อย่าพึ่งรีบไม่ต้องบอกก็ได้ว่าบินไปไหนไม่ต้องอัปเดตก็ได้เพราะว่าคนจับตามองคุณอยู่ทุกๆขนาดจิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพี่พีเคเขาก็จะอยากใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ในแบบที่เขาเป็นชีวิตเขาดีไซน์เองเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายมันก็ต้องแล้วแต่บาปแล้วแต่บุญเลยครับคิดว่าเขาเป็นคนชอบเคลียร์ไหมอ่ะอยากให้คนแบบเข้าใจเขานะในสิ่งที่แบบบางทีคุณอาจจะเข้าใจผิดอยู่ไม่ครับไม่ใช่ในผู้ชายคนนี้จากที่ตุ้มสัมผัสได้พี่พีเคน่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้แคร์คนที่ไม่รู้จักเขาเท่าไหร่เขาจะเอาเฉพาะคนที่เขารู้จักเท่านั้นประมาณนี้มากกว่าโอเคนะคะโอเคค่ะ